เป็นข่าวดังในจีนสำหรับการลงโทษเหวยย่าสาวนักไลฟ์ขายสินค้าออนไลน์ของจีนที่โด่งดังขนาดมีผู้ติดตามมากกว่า110ล้านแอคเคาท์แต่ล่าสุดถูกสำนักงานสรรพากรนครหางโจวสั่งปรับฐานหลบเลี่ยงการเสียภาษีเมื่อ20ธันวาคม2564เป็นเงินสูงสุดถึง 1,340 ล้านหยวนหรือราว 7,100 ล้านบาทและยังถูกระงับบัญชีที่ใช้ถ่ายทอดสดทั้งในแอปพลิเคชันยอดฮิตอย่างเถาเป่าฐานละเมิดกฎระเบียบขณะที่ในแอปโตอินหรือ TikTok จีนเวยปัวควายโซก็ถูกปิดการใช้งานเช่นกันเวยย่าหรือหงเวยสาวชาวอานหุยวัย36ปีอดีตนักร้องผู้ชนะรายการประกวดซุปเปอร์ไอดอลเธอเริ่มต้นเส้นทางค้าขายด้วยการเปิดร้านเสื้อผ้าผู้หญิงกับแฟนหนุ่มที่กรุงปักกิ่งในปี2546อีก2ปีต่อมาเธอไปตามล่าฝันด้วยการเข้าประกวดร้องเพลงจนคว้าแชมป์และได้เป็นนักร้องสมใจด้วยการเซ็นสัญญากับ Universal Record หลังจากนั้นเธอได้ย้ายค่ายไปทำเพลงสไตล์ฮิปฮอปในนาม THP แต่ต่อมาเธอก็กลับมาทำธุรกิจเสื้อผ้าและในปี2555เวยกับสามีได้ตัดสินใจปิดร้านทั้งหมดและก้าวเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเถาเป่าซึ่งในระยะแรกก็ไม่ได้ดีมากนักเวยย่าใช้กลยุทธ์ดึงตัวเองเป็นนางแบบโฆษณาเสื้อผ้าที่ตนเองขายจนเริ่มมีชื่อเสียงจนในปี2559เถาเป่าได้เปิดตัวบริการไลฟ์ขายของพร้อมเชิญเหวยย่าเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเธอก็สามารถขายสินค้า 20,000 ชิ้นได้ภายในชั่วโมงเดียวจนได้รับฉายาว่าราชินีนักไลฟ์กลายเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางไลฟ์ขายของโดยให้ตงไห่เฟิงสามีตั้งบริษัทเพื่อขยายธุรกิจถ่ายทอดสดและหลังจากนั้นเธอได้วางสถานะเป็นคนกลางระหว่างบริษัทสินค้ากับผู้บริโภคแทนโดยในปี2563เธอมียอดขายสินค้ารวมเป็นมูลค่าสูงถึง 31,000 ล้านหยวนขณะที่วันแรกของเทศกาลคนโสดที่ผ่านมาเธอทำยอดได้ถึง 8,200 ล้านหยวนซึ่งเหวยย่าได้ค่าไลฟ์สตรีมจากเจ้าของสินค้าโดยคำนวณตามระยะเวลาออกอากาศและหักค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายซึ่งมีอัตราตั้งแต่ 1-20% แล้วแต่ชนิดสินค้านั้นๆโดยในเดือนพฤษภาคม2564เธอและสามีติดรายชื่อ500เศรษฐีหน้าใหม่ประจำปี2564ด้วยทรัพย์สินมูลค่ารวม 9,000 ล้านหยวนแต่ทว่าล่าสุดเธอก็ถูกศาลปกครองนครหางโจวพบว่าจงใจเลี่ยงภาษีที่จะต้องเสียอัตราร้อยละ45โดยพบมีมูลค่ากว่า640ล้านหยวนและยังพบว่าเวยปกปิดรายได้ส่วนบุคคลและกระทำความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีในปี2562ถึง2563จนถูกปรับเป็นเงิน 1,340 ล้านหยวนซึ่งเวยได้ออกมายอมรับการลงโทษที่ละเมิดกฎหมายขณะที่เฉียนสุนบริษัทของสามีก็ได้ให้พนักงานกลับบ้านโดยจะจ่ายเงินเดือนตามปกติและจะจัดการเรื่องนี้โดยทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ก็เพิ่งมีรายงานว่าโดยกำกับดูแลการตลาดของนครหางโจวได้สั่งปรับบริษัทเฉียนสุนรวม 530,000 หยวนฐานส่งเสริมอาหารและเครื่องสำอางอย่างผิดกฎหมายด้วยทั้งนี้เหวยกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์คนล่าสุดที่ถูกลงโทษในประเด็นดังกล่าวท่ามกลางปฏิบัติการจัดระเบียบภาคส่วนต่างๆในประเทศของรัฐบาลจีน